สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันดีกว่าขอเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยชิคิต้ากับการโซเอาท์นะครับอัปเดตกันตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับทุกคนชิคิต้าไม่หยุดนิ่งเลยขยับขึ้นไปจาก170อัปเดตล่าสุดคือ174ครั้งแล้วกับหน้าปกของชิคิต้าปกเดี่ยวนะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยกดสั่งไปไม่เห็นหน้าปกก็โอเค1อันก็น่าจะพอแต่พอเห็นปกที่เปิดออกมาปุ๊บได้รับชิคิต้ากับหน้าม้าน้องแคนนี่เนี่ยมายื้อให้ใจแบบไม่อยู่นิ่งเลยเอายังไงดีกดต่อละกันนะครับพลังหน้าม้าของน้องชิคิต้าทำให้หลายๆคนนั้นกดสั่งซื้อเพิ่มเติมด้วยแฟนๆบอกว่าการที่ YG เนี่ยเปิดเผยหน้าปกเดียวรวมไปถึงดีเทลต่างๆของทุกเวอร์ชั่นออกมาทำให้คนเนี่ยอยากซื้อเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมบางคนเนี่ยกดไปแล้วแล้วพอเห็นปกอื่นเวอร์ชันอื่นน่าสนใจจังเลยกดอีกดีกว่านะครับก็เลยทำให้ยอดต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยปกเดียวของชิคิต้าเองก็เช่นเดียวกันตอนนี้ขายหมดไปแล้ว174ครั้งนะครับโซเอาไปแล้ว174ครั้งจากทุกเว็บไซต์ทั่วประเทศที่เปิดให้กดพรีออเดอร์อัลบั้มดริปของ Baby Monster และนอกจากนั้นนะครับเพลงใหม่ของ Baby Monster เนี่ยยังปล่อยพรีวิวออกมาให้ได้ฟังกัน Love in My Heart เพลงนี้ก็เป็นเพลงภาษาเกาหลีที่ดีมากๆเลยนะครับแม่เกาน่าจะชอบกันสุดๆและเขาบอกกันว่าเพลงนี้เนี่ย Love in My Heart นะครับจะมีMV เป็นอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้มที่จะมี MV ด้วยแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งนี่แหละคือแฟนๆเนี่ยเขาบอกกันว่าเพลงนี้เหมาะนะที่จะมี MV ไม่แน่เนี่ยอาจจะตกแม่เก่าได้แบบชาร์ตดีเลยทีเดียว Love in My Heart นะครับใครที่ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าสำหรับเราเป็นอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ที่ชอบมากๆเลยฟังได้เรื่อยๆฟังได้ตลอดเวลาแน่นอนนะครับกับ Love in My Heart จาก Baby Monsterยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งข่าวดีถึงน้องชิคิต้าหรือว่าเจ๊แคนต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวนะครับน้องหมาน่ารักตะมุตะมิสุดๆไปเลยมีการเขียนแคปชั่นไปด้วยนะครับว่า Welcome น้องลูฟี่เข้าสู่ครอบครัวป้าแม็กหนูอยากเลี้ยงหมาค่ะป้าแม็กจัดให้ค่ะจากนั้นเนี่ยเริ่มภารกิจตามหาน้องที่ถูกใจเจ๊แคนส่งรูปให้เลือกหลายตัวสรุปทุกคนถูกใจตรงกันถูกชะตากับเจ้าตัวนี้แคนนี่ตั้งชื่อให้ว่าน้องลูฟี่วันนี้น้องมาแล้วรอเจ๊แคนกลับมาเล่นด้วยกันนะครับน้องหมาโกลเด้นนะครับที่เจ๊แคนเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าป้าแม็กหนูอยากเลี้ยงหมานี่เลยนะครับป้าจัดให้ต้อนรับเมมเบอร์คนใหม่ของครอบครัวและก็รอน้องแคนนี่น้องชิคิต้าเนี่ยกลับมาไทยมาเล่นกับน้องกันซึ่งเดี๋ยวมีแน่นอนเพราะว่า Baby Monster เนี่ยเขาจะมีเวิลด์ทัวร์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างทุกคนได้เห็นหน้าน้องลูฟี่น้องหมาของชิคิต้านะครับที่เป็นคนตั้งชื่อให้ด้วยชอบไหมน่ารักหรือเปล่าถูกใจกันหรือเปล่าหรือว่าอยากจะไปแบบหยิกแก้มจกพุ่งคอมเมนต์มากันได้ครับว่าน้องแคนนี่ตอนนี้ใจอยู่ที่บ้านแล้วสำหรับคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ทุกท่านฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ